สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะมาเรียนรู้คำว่าไม่ต้องพูดหรือไม่ต้องกล่าวอะไรก็เข้าใจตรงกันภาษาญี่ปุ่นก็จะมีคำคล้ายๆกับคำนี้นะคะก็คือคำว่าอิวาซึคาตาราซึนะคะคำว่า you มันมาผันจากคำว่า you นะคะต้นต่อของมันแปลว่าพูดเป็นคำกริยาคาตาราซึก็จะมาจากคำว่าคาตารุแปลว่าการกล่าวคำว่าคาตารุจะเป็นคำที่ใช้ในภาษาทางการศาสตราจารย์ด็อกเตอร์หรือคนที่มีชื่อเสียงเขาได้กล่าวไว้พูดอะไรเงี้ยจะเจอตามหนังสือพิมพ์หรือตามข่าวเนาะถ้าผ่านเป็นรูปปฏิเสธอันนี้เป็นไวยากรณ์ขั้นสูงเนาะก็จะเป็นอิวาซึคาตาราซึมาดูตัวอย่างประโยคค่ะฟูตาริวะโคยวิโตโดชิอิวาซึคาตาราซึเดคโคโรกะซูจิอาสองคนนั้นอ่ะเป็นแฟนกันไม่ต้องพูดหรือกล่าวอะไรก็หัวใจสื่อถึงกันใจสื่อถึงกันวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าคลิปที่ทางแม่หญิงเซนเซทำออกมาเนี่ยคงจะเป็นประโยชน์กับคนที่สนใจแล้วก็อยากเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นด้วยตัวเองฝึกแล้วก็พัฒนาไปวันละนิดนะคะแล้วเราจะชำนาญแล้วก็คุ้นเคยกับการใช้ภาษาญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้นขอบคุณค่ะ